สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแล้วแถมยังไม่ค่อยจะหวือหวาหรือว่ามีโมเมนต์หวานๆออกสื่อให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์กับหวานใจสาวจันจิจันจิราแต่ถึงแม้ว่าจะไม่หวานออกสื่อเหมือนคู่อื่นๆแต่ใช่ว่าจะไม่มีเพราะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคงจะเหนียวแน่นและสม่ำเสมอให้กันอยู่ตลอดแรกก่อนหน้านี้หนุ่มมาริโอก็ได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตว่ายังรักแฮปปี้ดีเรื่อยๆไม่หวือหวาไม่หวั่นอาถรรพ์เล่ห์เจ็ดหลังจากฝ่ายหญิงบอกแอบกลัวส่วนตัวเฉยๆไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้เผยว่าช่วงนี้ต่างคนก็ต่างทำงานมีเวลาว่างก็เจอกันซึ่งล่าสุดสาวจันจิก็ได้ตอบคำถามกับแฟนๆที่ว่าเหมือนพี่กับมาริโอไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่เคยงอนเคยทะเลาะกันบ้างไหมคะสาวจันจิก็เลยเผยว่าเคยงอนบ้างค่ะแต่พอตัวแล้วก็อยากจะทำอะไรในสิ่งที่อยากจะทำก่อนพี่เขาก็มีสิ่งที่ต้องทำจันจิก็มีอะไรที่ต้องทำสรุปแล้วใช้เวลาของเราให้คุ้มค่าว่าตรงกันก็ค่อยมาเจอกันชีวิตมันไม่ควรทำให้มันยุ่งยากแป๊บเราก็จากกันแล้วค่ะเลยคิดว่าสบายๆแต่ไม่ประมาท